งานหลักๆของไอโลดไอโลดเนาะคือเพดานงานเดิมเป็นยิบสั่งหรือออกแนวจะทำเป็นผนังแบบนี้นิดนะแล้วก็เก็บงานที่เป็นเนี่ยรูรอยอะไรพวกนี้เนี่ยจะสกินผิวมันยังไงก็แล้วแต่เนาะเพื่อให้มันลงผิวรอบแล้วมันเป็นรอยนะทั้งหมดเลยแล้วก็พื้นนี่จะเอาเป็นเขาเรียกถังมันเพราะว่ามันมีความชื้นเยอะไงความชื้นกระเบื้องไม่ไหวความชื้นหยุดหมดเนี่ยเลยต้องทุบห้องนะเมื่อก่อนห้องมันเล็กประตูระแสงแค่นี้เนี่ยแล้วความชื้นเนี่ยแค่นี้ก็เลยต้องเจาะออกแล้วก็เอาลมมาดูดออกเอาลมตัวใหญ่ไปด้วยต้องดูดลมออกทำเป็นห้องแรกผมจะทำเป็นห้องตัวอย่างการแก้ปัญหา PM2.5 กับความชื้นบ้านเรามีปัญหาอยู่2อย่างเดือนมกราถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นปัญหาเรื่องของ PM2.5 นะหายใจแล้วมีปัญหาคนชราจะมีปัญหามากเลยแล้วก็เป็นกระป๋อง PM2.5 นะปกติเขาห้ามเกิน50ไมโครกรัมวางเรื่องพัดลมนะทั้งหมดทางจะเอาไม่ผ่านทางอย่างนี้ก็จะพัดลมไม่วิ่งผ่านทางคือมันไม่มีเพดานนะตรงนี้นะเราจะโชว์คานนะเราจะโชว์คานเราโชว์คานหมดเนี่ยอันนี้ไม่มียิบสั้นนะเราโชว์เปยนะโชว์งานฉาบโชว์งานฉาบเรียกโชว์ฝ้าเนี่ยก็โชว์ฝ้าไม่มีครับโอเคขอบคุณมากครับที่มาดูสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพี่จุดประสงค์ผมก็คือว่าในห้องนี้ทุกด้านจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ข้างบนหมดเลยมีด้านบนเนี่ยบนหัวเนี่ยทุกด้านมองไปตรงไหนก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็พื้นที่แล้วก็เว้นตรงนี้นะตั้งแต่สันคางแบบนี้ไปเป็นขนาดนี้เองก็เพิ่งเอาเสร็จทำมาหรือว่าบอกหรือว่าขนาดบอกจะปิดในตัวตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้การคำนวณพื้นที่ก็ตึกที่นี่บอกตึกคางในคางตรงนี้ก็เสียมคางเสียมไปเสียมปฏิเขาจะโชว์ผนังแบบนี้ให้ทำสีล็อกเหมือนกันพื้นนี่อันก็จะเอาคัดมันเป็นสีล็อกเหมือนกันแบบเดียวกับวัดดูตรงนี้มันต่างนอกล้ำเข้าไปต้องรับแบบนี้มันไม่เหมือนกันมันต้องมันเป็นของเล็กเข้าสู่ตรงนี้สบายเมื่อเข้าสู่เซนเพราะว่าตั้งแต่ตัวนี้ไปมันมีนานมันแบบ